นักเรียนเราก็มาพบกันในชั่วโมงที่2นะคะชั่วโมงที่แล้วนักเรียนครูได้บอกเอาไว้ทำอะไรคะนับจำนวนครั้งนะ1นาทีนักเรียนได้กี่ครั้งโอ้โหนักเรียนหายใจถี่ขนาดนั้นเหรอ1นาทีนักเรียน1นาทีเท่ากับ60วินาทีหายใจเข้าออกเข้าออกครูได้15ครั้งนะนักเรียนกี่ครั้งดูนะดูจำนวนครั้งนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจำนวนครั้งที่จะใช้ในการหายใจเข้าออกนะคะเราไปดูนักเรียนในร่างกายเรานี่คือกระบังลมนะเวลาหายใจเข้าออกแต่ละคนนะคะนักเรียนดูเวลาหายใจเข้าออกมันมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายของเราใช่ไหมนะคะนี่คือถุงลมนะคะจะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สบริเวณนี้นะคะเพื่อเข้าไปฟอกเลือดนะคะเลือดที่ไปใช้พลังงานกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันนะคะแล้วพอได้ออกซิเจนมามันก็เป็นเลือดดีนะคะถามว่าจำนวนครั้งของการหายใจขณะพักของผู้ใหญ่จะอยู่ที่นักเรียน12ถึง16ครั้งต่อนาทีนะคะในปอดมนุษย์นักเรียนแต่ละข้างจะมีถุงลมถึง300ล้านถุงนะคะทีนี้ครูอยากทราบว่านักเรียนกี่ครั้งลองนับดู1นาทีเข็มสีแดงวิ่ง1รอบอ่ะนักเรียนเข้าออก1ครั้งเข้าออกเข้าออก50ครั้งเป็นไปไม่ได้นักเรียนหายใจเข้าออกเข้าออกไม่ใช่ชีพจรไม่ใช่การเต้นของหัวใจนะคะพูดถึงหายใจเข้าออกเข้าออกนักเรียนนี่คือผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ปกตินักเรียนจะอยู่ช่วงนี้นะ12ถึง16ครั้งนะคะทีนี้นักเรียนก็ลองวัดดูเดี๋ยวเราไปดูนะออกแบบอุปกรณ์จะอยู่ประมาณนี้นะคะในขณะในการหายใจเข้าออกแต่ละครั้งนะคะถามว่าจะมีปริมาตรเท่าไหร่ให้นักเรียนศึกษาปริมาตรอากาศในลมหายใจของเรานะคะเป็นไงหาวิธีหรือยังปอดผู้หญิงปอดผู้ชายใครใหญ่กว่ากันลองวัดดูนะเดี๋ยวลองวัดดูนะคะได้คำตอบอย่างนักเรียนขณะนั่งพักอยู่เนี่ยหายใจเข้าออก1นาทีได้กี่ครั้งพวกเรา10 10เท่าไหร่15 18นะคะนักเรียนผู้ใหญ่15 12ถึง16นะคะผู้ใหญ่มันเป็นไง มันหายใจมาเยอะแล้วนะคะมันก็อยู่ที่แค่นั้นนักเรียนอาจจะนักเรียนจะเห็นว่าถ้านักเรียนออกกำลังกายนักเรียนอยู่ในวัยที่กำลังเจริญเติบโตอาจจะมากกว่านั้นนิดหน่อยนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมนี้ 6.3 ดูปริมาตรอากาศในลมหายใจเข้าออกนะคะปริมาตรเป็นไงลองออกแบบดูนะคะหาขวดพลาสติกใสมาหาบิ๊กเกอร์ปากกาสายยางแล้วก็อ่างที่จะบรรจุน้ำเพื่อที่จะไปทำไงแทนที่ในน้ำนะคะนักเรียนสามารถที่จะทดลองได้ที่บ้านก็ทำได้นะคะอุปกรณ์ก็ง่ายๆเราลองหาปริมาตรนักเรียนเวลาเราจะวัดเราจะต้องวัดกี่ครั้งด้วยกันอย่างน้อยต้อง2หรือ3แล้วหาค่าเฉลี่ยนะคะนักเรียนดูครูสัก2ครั้งพอนะปริมาตรอากาศที่หายใจครั้งที่1ได้เท่าไหร่หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะหายใจออกหายใจเข้าวัดได้ไหมนักเรียนหายใจเข้าวัดได้ไหมต้องมีที่ผ่านอากาศเข้ามาใช่ไหมจะได้รู้ว่าเท่าไหร่นะคะแต่ลมออกเนี่ยเราสามารถวัดได้ง่ายๆนะนี่เอ็นดูหายใจออกเราก็หากะละมังหรือว่าอ่างน้ำนะคะ
ที่พอที่จะบรรจุน้ำใสๆมองเห็นก็ได้ก็ดีนะคะทึบแสงก็ได้นะคะนักเรียนบังเอิญว่าครูได้กล่องที่โปร่งแสงนะคะนักเรียนสามารถที่จะมองเห็นได้หากระป๋องหรือแกลลอนอะไรก็ได้นักเรียนเราก็วัดตีสเกลเอานะคะอันนี้500ลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็ขีดเอาไว้1ขีดนะ500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000ไม่รู้ว่าจะมีนักเรียนถึง 4,000 มั้ยนะนักเรียน 4,000 นี่บรรจุปอดเท่านี้นะในปอดเราอยู่ที่หน้าอกเรานะไม่แน่นะนักเรียนผู้ชายที่หรือที่เป็นนักกีฬานะคะเราก็เทน้ำใส่นักเรียนแล้วเราก็ทำไงใช้วิธีแทนที่ในน้ำนะคะเป่าจะไม่ใช้สายยางนะคะแล้วเราก็เป่าเอาลองดูกัลยาลองก่อนอื่นต้องทำไงก่อนตักน้ำให้เต็มก่อนเอาลองตักดูเดี๋ยวลองนะเดี๋ยวก่อนยืนอย่างนี้นักเรียนทำอย่างนี้อย่าให้หกนะเราใช้วิธีอะไรนักเรียนแทนที่ในน้ำนะคะเอาให้เต็มเลยนะหรือนักเรียนไปเอาอะไรมาบิ๊กเกอร์จะง่ายกว่าไหมเอาบิ๊กเกอร์ใบใหญ่ๆใช่ไหมก็จะบิ๊กเกอร์ก็จะมีปากอยู่นะคะเอาเดี๋ยวตัวแทนนักเรียนลองไปเอาบิ๊กเกอร์มานะถ้าเอาบิ๊กเกอร์เป็นไงใช้วิธีแทนที่ในน้ำนะคะนักเรียนต้องเต็มนะนักเรียนต้องเต็มเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูพอเต็มทำไงนักเรียนวิธีทำนะเอามือปิดไว้แล้วหงายใช่ไหมแล้วก็ปากให้อยู่ที่ไหนเวลาจะปล่อยนักเรียนปากขวดอยู่ที่น้ำนักเรียนน้ำก็ยังอยู่เห็นไหมทีนี้อยากรู้ว่ากัลยาจะมีปอดบรรจุได้เท่าไหร่นะจะวันไหนนักเรียนเราก็เอาสายเนี่ยเข้าไปในปากขวดนะเอาลองเป่าดูนะจะเอาเป่าเลยหายใจลึกๆก่อนหายใจลึกๆแล้วก็เป่าเพราะมันก็จะอะไรไล่น้ำในขวดออกมานะคะเราก็จะได้รู้ว่าลมปอดของกัลยาได้เท่าไหร่เอาพอเท่าไหร่นักเรียน 3,000 นะคะนักเรียนดูเยอะไหมปอดนี่ปอดกัลยานะบรรจุได้ 3,000 3,000 เท่าไหร่ 3,200 นะนะคะนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เราก็ต้องทำไงต่ออีกเราก็ต้องตักน้ำใส่ให้เต็มอีกนะคะอันนี้นักเรียนก็เป็นตัวอย่างง่ายๆอ้าวใครมาเป่าดูเดี๋ยวเทน้ำให้เต็มเลยแล้วเราก็ตักต่อใช่ไหมนักเรียน
อ้าวต่อไปกัลยาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เท่าไหร่ 3,000 3,200 เดี๋ยวรอบที่2เท่าไหร่แล้วก็เป็นค่าเฉลี่ยนะคะใช้หลักวิธีแทนที่ในน้ำนะคะนักเรียนปิดแล้วก็คว่ำทำได้ไหมได้นะเอาทีนี้สายยางใส่หายใจลึกๆนะหายใจลึกๆเข้าไปแล้วเป่าออกมาคราวนี้สงสัย 4,000 นะครูว่าเอาหมดแรงแล้วนักเรียนได้เท่าไหร่คราวนี้ 3,000 เพราะฉะนั้นกัลยาเท่าไหร่ 3,000 เมื่อกี้ 3,200 เฉลี่ย 3,100 นะคะเอาผู้ชายบ้างนะดีไหมเอาผู้ชายบ้างนักเรียนจะเห็นว่าปอดเราใช่ไหมอยู่ในอาดเอาลองดูเอากัลยาช่วยกันช่วยกันนั่งนั่งลงก่อนถ้าหมดนี้เท่าไหร่นักเรียน 5,000 นะ 4,000 ถึงผู้ชายถึงใช่ไหมกฤษณะเท่าไหร่ได้อ้าวเดี๋ยวรู้ตัวแค่นี้นะเล่นดูหน้าออกเราปอดของเรานะคะเอาใส่เข้ามาเอาหายใจลึกๆเอาเลยได้เลยนะโอ้โห 2,000สองพันเท่าไหร่ 2,200 นะผู้หญิงเป็นไงปอดใหญ่กว่าก็ขึ้นอยู่นักเรียนไม่แน่นะไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาบิ๊กเกอร์ตักดีกว่าง่ายกว่าเรียนแอมบิเกอร์นี้ก็บรรจุ500นะปิดเอาไว้นะคะเอาสายยางใส่เข้ามาเอาให้ชนะกัลยาเลยเอาเป่าเลยแสดงว่าปอดเท่านี้จริงๆนะ2ครั้งอยู่ที่ 2,200 เห็นไหมนักเรียนกัลยาได้กฤษณะได้เท่าไหร่ 2,200 มีใครจะลองอีกไหมนะคะนักเรียนถ้าเป็นนักกีฬานะนักดนตรีนักเรียนนักดนตรีจะได้มากนะคะลองดูลองดูเอามีใครจะลองอีกไหมปอดกัลยาณ์นี่บรรจุมากนะใครนักเรียนลองดูคนที่ตัวใหญ่กว่าเพื่อนปอดจะใหญ่ไหมเอาลองดูลองดูเอาลองดูเอาหนูวิมาเลยนะเอามาเลยมาเลยเอาเช็ดซะตัวใหญ่นักเรียนตามตำราตัวใหญ่ปอดใหญ่ลองดูลองดูหายใจเข้าไปลึก
แล้วก็ปล่อยออกเด็ดหนึ่งสองสามโอเคเริ่มเลยหมดแล้วเหรอเอาไม่ใช่รั่วแล้วนักเรียนเท่าไหร่ 2,500 เอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งไม่เสมอไปนะนักเรียนตัวใหญ่ไม่เสมอว่าปอดจะใหญ่ไม่เสมอเอาดิเอาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวหนูวิอีกรอบหนึ่งนักเรียนเวลาวัดได้วัด2ครั้งนะแล้วใครเล็กกว่าเพื่อนล่ะห้องนี้เอาให้ลมออกจากปอดได้หมดใช่ไหมจนหมดปอดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาให้หมดเอาวิลาวันอีกเที่ยวนึงเอาลองอีกเที่ยวนึงเอาเป่าเลยนะเป่าเลยเป่าเลยได้เท่าไหร่1,700นะคะเอวิลาวันปอดไม่ได้ใหญ่นะกัลยาใหญ่กว่าเพื่อนเอาใครลองดูอีกนักเรียนไม่เสมอแล้วเห็นไหมเอาลองดูเอาพันที่พาเดี๋ยวนักเรียนถ้ามีเวลาค่อยวัดดูนะปอดเราอะไรนะจะยกขึ้นก่อนให้น้ำมันไหลออกหมดได้แล้วอ้าวได้เลยหายใจลึกๆเท่าไหร่2,500เอาอีกรอบนึงอีกรอบนึงนะเอาอีกรอบหนึ่งพอนะเดี๋ยวนักเรียนเดี๋ยวอุปกรณ์เนี่ยยังอยู่กับเรานักเรียนค่อยพอหมดชั่วโมงค่อยมาวัดได้นะเอาคนเอาเมื่อกี้เท่าไหร่2,500ดูรอบนี้นะเป่าเลยสองพันสองนะคะเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่2,000 เท่าไหร่ 2,100 นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนักเรียนวิธีที่เราสามารถที่จะวัดได้นะคะว่าปอดเรานี่บรรจุได้เท่าไหร่นักเรียนวิธีอุปกรณ์หาแกนลอนอะไรก็ได้นะที่จุได้สัก 5,000 คิดว่าไม่มีใครถึง 5,000 วิธีทำสเกลนี้ทำไงเราก็ตักน้ำในบิ๊กเกอร์บรรจุ500ลูกบาศก์เซนติเมตรเทลงไปแล้วเราก็ขีด1ขีด500ใช่ไหมต่อไปอีก500ก็เป็น 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 นะคะอันนี้ทำสเกลไว้นะแล้วก็เราสามารถที่จะทำง่ายๆนะคะวัดได้
แล้วก็สายยางก็หาได้นะไม่ยากสามารถที่จะทำได้นะคะเราอยากทราบว่าปอดเรานี่นักเรียนดูไม่มีใครถึง 4,000 นะ 3,500 ถึงนะมี 3,500 นักเรียนดูปอดเราที่อยู่ในตัวเราเนี่ยเห็นไหมเวลาขยายเต็มที่ใช่ไหมนะรู้เรื่องนะเราไปดูผลนะผลการทดลองนักเรียนอย่าลืมหาค่าเฉลี่ยนะคะหาค่าเฉลี่ยได้แล้วนักเรียนเรามาดูครั้งที่หนึ่งเท่าไหร่ใส่ลงไป 3,500 นะคะครั้งที่สอง 4,000 นักเรียนข้อมูลนี้อันนี้ของรุ่นพี่เรานะนี่รุ่นพี่เราได้เท่านี้ปอดเขาใหญ่เพราะฉะนั้นเฉลี่ย 3,750 ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะปอดที่แข็งแรงต้องเป็นปอดที่บรรจุได้มากมากนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สนักเรียนในร่างกายเกิดขึ้น2แห่งก็คือเนื้อเยื่อระหว่างเซลล์กับหลอดเลือดฝอยแล้วก็ที่ปอดนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าการที่เรานักเรียนไม่ต้องตามนี้ก็ได้นะนักเรียนได้เท่าไหร่กัลยาเมื่อกี้ 3,000 3,200 เฉลี่ยก็ 3,100 อะไรแล้วแต่นะคะเพราะฉะ